สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Dark Diver นะครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel GTG Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่กิจกรรมฮอลโลวีนได้มาแล้วนะครับเมื่อน้องมาบอกว่าพี่ครับแมปนี้สนุกมากเลยครับผมชอบแมปนี้มากดังนั้นนะครับผมก็จะทำสรุปกิจกรรมอัปเดตฮอลโลวีนว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอันดับแรกเลยครับเกาะมังกือวอลลอดเอามาขายในราคา 500,000 โลบัคไม่ใช่ 500,000 เครดิตนะครับเห็นไหมเกาะที่เท่แบบนี้ถ้าน้องอยากได้อยากเท่เหมือนผมเห็นไหมครับนี่หูยไอซันจิไม่ใช่มันชื่ออะไรนะยูจิเห็นไหมตัวยูจิผมใส่เกาะนี้เท่ไหมครับนี่ถ้าอยากได้นะครับมีวิธีช่วงนี้เป็นโอกาสทองนะครับเพราะว่าเขาเอามาขายในราคาอยู่ที่ 500,000 เครดิตนะครับดังนั้นถ้าน้องอยากเอามาครอบครองอยากเอามาใส่ยาขี่มังกรน้องเพียงแค่ฟาร์มเพชรฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเพชรดิฟาร์มเงินให้ได้อย่างน้อยหรือมีอย่างน้อย 500,000 ขึ้นไปแล้วก็เอาตังค์ 500,000 นั้นไปซื้อก็จะได้มาแล้วครับแค่นี้แหละครับก่อนอื่นเลยเห็นไหมผมเอาตัวไก่มากดให้ดูนะครับคอยดูนะครับเห็นไหม 500,000 เครดิตราคาขายโดยปกติของเขาจะอยู่ที่ราคา999โลบัคนะครับเห็นไหมตอนนี้จะมีเวลามัน13วันใช่ไหม13วันนะครับนับถอยหลังเลยนะครับตอนที่ผมอัดคลิปนี่จะอยู่ช่วงเย็นนะครับวันพฤหัสน้องนับไปเลยตอนนี้จะมีเวลาแค่2อาทิตย์นะครับเป็นโอกาสทองละแล้วตัวต่อไปที่เอามาขายราคา 500,000 เครดิตตัวที่2ก็คือหุ่นยนต์ลบสุดเท่ที่ชื่อว่า MK Suki เอ้ยไม่ใช่ MKX นะครับราคาขายโดยปกติเขาจะอยู่ที่ราคา999โลบาครับตอนนี้500,000 เครดิตนะครับโอ้โหรับเบิร์ตซิกมา X ที่เวลาเราปานะครับเราจะเรียกหุ่นยนต์ลบสุดเท่ที่ชื่อว่า MKX เอามาใช้นะครับตัวนี้แหละราคาตอนนี้อยู่ที่ 500,000 นะครับเวลามีจำกัดนะครับดังนั้นถ้าน้องอยากได้ทั้งเกาะวอลลอดโอ้โหนี่เขาควายเอ้ยโลกิบะนี่เอ้ยผมเมื่อผมเจอโลกิเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยโอ้โหจะเดินไปไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโอ้โหไม่ถ่ายก็ได้วะ ดูรีบเข้าไปไหนครับผมจะถ่ายรูปเป็นหน้าปกไม่เอาก็ได้ต่อไปนะครับผมก็จะพามาเติมโค้ดนะครับโค้ดที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็มีชื่อว่าโค้ดฮอลโลวีน24ครับวิธีเติมโค้ดนู่นครับอยู่ซ้ายเอ้ยซ้ายบนนะครับโอ้โหโลบอกมันอัปเดตใหม่ครับมันบังนี่ UI มันบังนี่วะมันบังไม่เป็นไรกดได้แล้วครับอ่ะมาดูครับโค้ดจะมีชื่อว่า Halloween 24ครับดูสิว่าเราเติมแล้วเราจะได้อะไรนะครับตอนนี้เงินผมก็มีประมาณเท่านั้นนะครับอยู่ขวาบนครับคริสตัลมีอยู่20นะครับมาเมื่อพิมพ์เสร็จละลองกดดูครับว่าได้ไหมโอ้กดไปแล้วเหมือนดีเลย์ดิได้ไหมล่ะครับได้คริสตัลมา20นะครับผมดีเลย์ฮะสงสัยห้องตอนนี้ปิงนะครับมันคงไม่ปิงมั้งเพราะว่าคนเล่นเยอะอยู่นะครับแบบประมาณ 7-800 นะครับตอนนี้ผมอัดคลิปก็ปิงไม่น่าเกิน 20-30 เอ้ยไม่ใช่ไม่น่าเกิน60นะครับอ่ะเติมมาแล้วแล้วสิ่งที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมฮอลโลวีนอันสุดท้ายเลยก็คือคูณ2คริสตัลนะครับแต่จะคูณในด่านนรกเท่านั้นนะครับหรือเฮด311เท่านั้นครับอันนี้ผมไม่ได้ลงเล่นให้ดูนะครับแต่จะมาลงด่านธรรมดาทั่วไปโดยใช้เกาะสุดเท่วอลลอดนะครับแล้วก็จะใช้ระเบิดเรียกหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าซิกมา X มาใช้ให้ดูเหมือนกันนะครับเนี่ยด่านที่ผมลงไปตอนนี้จะมีชื่อว่าด่านหรือดาวอลาไดนะครับมันจำลองคล้ายๆกับดาวดูนะครับหนังเรื่องดูนน่ะพอนึกออกไหมสู้กับนอนน้อยไม่ใช่นอนน้อยนอนยักษ์เลยนะครับชื่อว่าอะไรนอนเขาชื่อว่าอะไรนะไม่รู้ชื่อนะครับมาดูเลยครับนี่สุดเท่เลยครับแมปนี้นะครับเป็นแมปแนว PVE FPS มุมมองที่3นะครับเราจะเล็งปืนไม่ใช่มุมมองที่1นะจะเป็นมุมมองที่3ที่ว่าเห็นทั้งตัวเราแล้วก็เห็นคนอื่นด้วยครับตัวเราใส่ชุดอะไรเห็นหมดครับนี่เห็นไหมเรียกมังกรมาแล้วครับวิธีเรียกกด X นะครับเล่นบนคอมพิวเตอร์จะกด X นะครับโอ้โหโดน
น่าจะโดนระเบิดเพื่อนนะไอ้ช็อตนี้นะครับแน่แล้วก็ไปใกล้นะครับก็กด E เมื่อกด E เสร็จเราก็ไปใส่เลยครับนี่เห็นไหมดูครับดูความเร็วนี่คือข้อดีของเกาะวอลลอนครับเป็นเกาะโน1ที่ฟาร์มแมปธรรมดาในระดับปกตินะที่โคตรเร็วที่สุดแล้วครับผมยกให้เป็นโน1นะครับเห็นไหมฆ่าเสร็จปุ๊บบินไปจุดเป้าหมายต่อไปได้เลยครับเห็นไหมแป๊บเดียวถึงจุดนี้แล้วครับจุดนี้นะครับเราจะต้องยึดเสาอย่างน้อย3เสานะครับแล้วก็กด E นะครับเพื่อยึดให้เสร็จเมื่อยึดเสร็จแล้วเราจะต้องอยู่ในอาณาเขตนั้นนะครับนี่แล้ววิธียึดยังไงให้เร็วครับง่ายๆเลยครับเราจะต้องอยู่กับเพื่อนในอาณาเขตนะครับหรืออยู่ตรงจุดยึดนั้นอย่างน้อยถ้าลง4คนก็อยู่มัน4คนนะครับไอ้ตรงหลอดสีขาวมันจะเต็มเร็วมากนะครับจะช้าก็ต่อเมื่อเราเล่นระดับอีลิตหรือระดับยากสุดนะครับอันนั้นมันจะช้าหน่อยนะครับแล้วแก๊งแมลงและก็หนอนน้อยแบบนี้มันก็จะโหดด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นบอสนะครับเมื่อเรายึดทั้ง3เสาเสร็จแล้วแล้วเราไปกดธงเราก็จะเรียกบอสมาต่อสู้แบบนี้ครับแฮแล้วต่อไปนะครับผมก็จะขี่มังกรไปตีกับหนอนน้อยให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเห็นไหมง่ายๆเลยครับเราอยู่สูงกว่าพื้นดินครับโอ้โหแล้วจะบอกน้องทำไมครับนี่เอาง่ายเท่ครับ2เราได้เปรียบครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างล่างแล้วสามารถขี่มังกรให้มังกรทำดาเมจโดยการที่พ่นไฟได้ด้วยนะครับพร้อมกับที่เราสามารถปาระเบิดหรือใช้อาวุธหลักอาวุธรองระเบิดได้หมดนะครับนี่ประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมเห็นผมปาระเบิดไหมเดี๋ยวต่อไปจะไปต่อสู้ให้ดูนะครับคอยดูนะครับนี่มาแล้วใช่ไหมคอยดูนะครับผมก็ฟันมันอย่างนี้เออฟันอย่างนี้แค่นี้แหละจบแหละนี่แหละครับคือข้อดีของเกาะวอลลอนนะครับเห็นไหมมีเกาะอันนี้อันเดียวเท่โหดแต่ต้องตีบวกและตีออฟด้วยนะครับเห็นผมดาเมจหนักขนาดนี้ผมตีบวกจนตันนะครับที่เลเวล12นะถ้าเลเวล1ถึง10จะเป็นการตีบวกธรรมดานะครับ11ไป12เป็นลิมิตเบรกนะครับส่วนตีออฟเราจะใช้คริสตัลเขาเรียกอะไรเอนชานครับเอนชาร์น่ะเราจะต้องใช้คริสตัลในการเอนชาร์นะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นเกาะไหมเมื่อเราเล่นมิชชั่นเสร็จเราก็มากดคุยตรงนี้นะครับที่ NPC ตัวนี้แล้วเราก็เลือกด่านที่เราเล่นจบนะครับนี่แหละครับคืออัปเดตใหม่กิจกรรมฮอลโลวีนที่เข้ามาล่าสุดนะครับใครที่อยากได้เกาะเทพแบบผมก็เข้ามาฟาร์มหาตังเอาไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับสรุปอัปเดตกิจกรรมฮอลโลวีนที่เข้ามาครับก็ไว้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับโอ้โหดิสคอนเน็กซ์ซะงั้น